งานแข่งขันสักคิ้วที่ยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติครั้งที่3ประจำปี2022เมื่อวันที่28ถึง30พฤศจิกายน2565ณสวนประดิพัฒน์อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้จัดมือทองคุณวิโรจน์อุทิศินอาจารย์แป๊กกี้ซึ่งมีร้านสักคิ้ว2สาขาที่โด่งดังมากที่ตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์และกรุงเทพมหานครอยู่ในหมู่บ้านพรีเมียมเพลสเกษตรนวมินทร์ชื่อสถาบันราณีไอบราวอะคาเดมี่ซึ่งอาจารย์แป๊กกี้เป็นกรรมการนักปั้นช่างสักคิ้วชื่อดังที่มีลูกศิษย์ทั่วประเทศและเยอะที่สุดอันดับต้นๆของเมืองไทยผู้ชนะที่ได้อันดับ1 2 3แต่ละประเภทคือคิ้วลายเส้นแผ่นหนังคิ้วลายเส้นคนจริงสักปากแผ่นหนังสักปากคนจริงคิ้วสีฝุ่นแผ่นหนังคิ้วสีฝุ่นคนจริงโดยวัตถุประสงค์การจัดงานนี้เพื่อให้ช่างสักคิ้วทุกคนรักและสามัคคีกันเป็นองค์กรที่ใหญ่และโตขึ้นทุกๆปีและเป็นการสนับสนุนอาชีพที่สุจริตและช่วยให้ช่างสักคิ้วไทยได้โชว์ศักยภาพให้ชาวต่างประเทศทั่วโลกได้เห็นและเป็นที่ยอมรับทั่วโลกซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีผู้เข้าแข่งขันและกรรมการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจาก13ประเทศทั่วโลกเข้าแข่งขันรวมแล้วมากกว่า600ท่านและเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกค่ะวันนี้นะคะก็พบกับแมวเหมียวเที่ยวเพชรนะคะมหานครข่าวบันเทิงทีวีแล้วก็ททบ5นะคะวันนี้เรามาพบกับผู้จัดงานสักคิ้วระดับโลกเลยนะคะแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับภาคินไตรภูวนาถครับอาจารย์ผู้ช่วยจากสถาบันแป๊กกี้ไอบาอะคาเดมี่ครับแล้วก็เป็นตัวแทนของคณะผู้จัดงานมาสเตอร์คลาสไทยแลนด์ในสยาม2022ครั้งที่3ครับผมครั้งที่3ครั้งที่3มีความภาคภูมิใจแค่ไหนกับงานในปีนี้คะคือจริงๆแล้วเนี่ยงานมาสเตอร์คลาสนะครับจัดมาทั้งหมด3ครั้งซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วแต่ก่อนหน้านี้ครับไม่ว่าจะเป็นความคิดแนวคิดของอาจารย์แป๊กกี้รวมไปถึงทีมงานนะครับที่ได้มีการจัดทั่วทุกภูมิภาคเริ่มต้นจากภาคใต้ไปภาคเหนือและภาคอีสานแล้วเราได้รวบรวมกำลังคนทั้งประเทศไทยมาแข่งขันนะฮะรวมไปถึงมาร่วมคอนเฟอเรนซ์นะครับในสิ้นปีนั่นก็คืองานมัสคาไทยแลนด์แล้วก็ยังรวมไปถึงเราได้รับเกียรติจากต่างประเทศด้วยซึ่งจริงๆแล้วความตั้งใจเราจะเอาแค่คนในประเทศไทยแต่คราวนี้เนี่ยทางเวียดนามนะครับผมทางมาเลเซียรวมไปถึงทางกัมพูชาเขามีความยินดีที่จะร่วมในส่วนของงานมาสเตอร์คาร์ดด้วยมันเลยกลายเป็นงานมาสเตอร์คาร์ดไทยแลนด์แบบอินเตอร์เนชั่นแนลนั่นเองนะฮะสุดยอดเลยค่ะอาจารย์แล้วอาจารย์มีความคาดหวังอะไรกับปีต่อไปบ้างคะคาดหวังในปีถัดไปก็จริงๆไม่ได้คาดหวังอะไรมากครับคือเราใช้คำว่าตั้งใจมากกว่าตั้งใจที่จะมอบความรู้มอบในสิ่งดีๆอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องช่างสักคิ้วทั้งในและต่างประเทศนั้นได้รับสิ่งดีๆกลับไปนะเพื่อเป็นพลังเพื่อเป็นไฟเพื่อที่จะไปดำรงอาชีพของเขาได้นั่นเองนะครับผมขอเรียกประชาสัมพันธ์ได้ไหมฮะสำหรับในปีหน้าครับเรามีการร่วมมือครับผมกับประเทศเวียดนามเราจะจัดแบบว่าระดับโลกนะฮะและประเทศไทยเป็นเจ้าภาพกับงาน Global PMU นะครับผมซึ่งจะจัดกันที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะฮะรวมผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1,000 คนนะครับผมตอนนี้กำลังเตรียมสถานที่แล้วก็กำลังทำสื่อประชาสัมพันธ์ถ้ามีอะไรเดี๋ยวจะฝากพี่นะฮะพี่แมวเหมียวช่วยประชาสัมพันธ์ละกันนะครับผมยินดีมากๆค่ะแล้วก็พบกันในปีต่อไปครับผมฝากติดตามบันเทิงทีวีมหานครข่าวและททบ5ด้วยนะคะยินดีมากๆครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็พบกับแมวเหมียวเที่ยวเพชรนะคะบันเทิงทีวีและมหานครข่าวนะคะแล้วก็ททบ5นะคะวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์นะคะผู้ที่อยู่เบื้องหลังของงานสักคิ้วมหากาพย์มากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวได้เลยค่ะได้ค่ะชื่อมาตันธนานะคะเป็นมาสเตอร์ที่บาวไทยแลนด์ค่ะค่ะพี่ธนาคะคือพี่นี่เป็นมายังไงก็ถึงได้มาร่วมงานนี้ค่ะจริงๆแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นผู้ติดตามหรือว่าสนับสนุนอาจารย์พิกกี้ค่ะอาจารย์พิกกี้เป็นคุณแม่งานผู้จัดงานเราก็คือเข้ามามีส่วนร่วมนะคะกับเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็อยากให้ช่างสักคิ้วชาวไทยค่ะได้มีกิจกรรมพวกนี้เกิดขึ้นนะคะเป็นการสร้างสรรค์แล้วก็ให้ช่างใหม่ๆค่ะได้โชว์ศักยภาพนะคะได้พัฒนาฝีมือนะคะแล้วการตอบรับเป็นไงบ้างคะการตอบรับถือว่าดีนะคะปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะคะที่เราจัดงานกันนะคะมีกิจกรรมมากมายค่ะให้สร้างความสามัคคีให้กับช่างสักคิ้วนะคะหรือว่าช่าง PMU ของเรานะคะได้มีกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ยังมีการแข่งขันประกวดคิ้วแล้วก็มีการเล่นสนุกสนานมากมาย
ยค่ะใช่ค่ะเพราะตอนนี้เมลเหมียวก็เห็นเป็นเช่นนั้นเหมือนกันค่ะอาจารย์ค่ะก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะเราจะมาสัมภาษณ์คุณต่อไปกันค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะเมื่อกี้สัมภาษณ์ไปแล้วนะคะ1คนตอนนี้มาคนที่2บ้างค่ะแนะนำตัวได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ลือนะคะอาจารย์ลือศักดิ์คิ้วสุโขทัยค่ะวันนี้ได้รับเกียรติมาเป็นคณะกรรมการตัดสินจากคิ้วคนจริงสีฝุ่นค่ะวันนี้อาจารย์เป็กกี้นะคะได้จัดงานขึ้นงานนี้ขึ้นมานะคะมีเวียดนามมีกัมพูชานะคะมีหลายประเทศเลยค่ะที่มารวมในประเทศไทยนะคะวันนี้ช่างศักดิ์คิ้วในประเทศไทยและต่างประเทศได้มารวมตัวกันประมาณ300กว่าท่านนะคะงานนี้คืองานใหญ่ระดับประเทศค่ะใช่ค่ะก็คือเมลเห็นก็ตกใจเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ยอมรับเลยว่าผู้จัดนี่อีเวนต์ได้ดีมากใช่ค่ะอาจารย์เลยภูมิใจไหมคะโอ้โหภูมิใจที่สุดเลยค่ะกว่าจะจัดงานนี้ขึ้นมาได้มันไม่ใช่ง่ายเลยค่ะเพราะว่าต้องระดมทุนระดมความกำลังของช่างศักดิ์คิ้วทุกคนสมองใช่ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าคนถ้าช่างศักดิ์คิ้วไม่ได้ให้ความร่วมมือกันมันจะไม่มีงานเกิดงานชิ้นนี้เกิดขึ้นได้ไหมเขาเรียกว่าสามัคคีใช่ค่ะใช่ค่ะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ลือมากนะคะที่มาให้แมวเหมียวเที่ยวเพชรนะคะบันเทิงทีวีสัมภาษณ์ในงานนี้นะคะแล้วก็จะสัมภาษณ์อีกหลายๆคนนะคะขอบคุณนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็ท่านต่อไปนะคะที่แมวเหมียวอยากจะสัมมากเลยนะคะนี่เลยค่ะคุณท่านนี้นะคะบอกเลยคุณแม่แต่ตัวสวยแล้วรอนานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่แนะนำตัวเลยค่ะชื่ออาจารย์โซดานะคะมาจากพระรามสองมาสถาบันโซดามาอาคาเดมี่ค่ะโอ้ไม่ก็พระรามสองบ้านเดียวกันเลยก็อาจารย์คะอาจารย์มีความรู้สึกยังไงคะกับงานนี้ค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะอันดับแรกต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติร่วมมาเป็นกรรมการแล้วก็ให้เกียรติเชิญมาเป็นเพลสในงานคามิโชฟังสีปากเทคนิคแบบอย่างเป็นทางการอันนี้คุณแม่สาขาคุณแม่นี่รับสักคิ้วรับสอนสักคิ้วตามปากอะไรเนอร์อินเนอร์แล้วก็ลางมือมีหมดค่ะก็ยังมีต้องไปเป็นลูกค้าแล้วค่ะยินดีมากค่ะคุณแม่ค่ะแล้วคุณแม่พอมาถึงงานคุณแม่เห็นงานคุณแม่ว้าวไหมคะว้าวมากค่ะพอแค่จอย LED โค้งเป็นสะพานโค้งมันก็คุ้มแล้วค่ะ3วันจัดเต็มและปีนี้เป็นปีที่จัดใหญ่ที่สุดรับรองว่าคุ้มแน่นอนใครไม่มาถูกทางแล้วคิดว่าปีต่อไปจะเป็นยังไงบ้างจะยิ่งใหญ่กว่านี้เป็นล้านๆเท่าแน่นอนแล้วถ้าเกิดว่ามีช่างศักดิ์คิ้วอยากจะมาประกวดบ้างงานใหญ่กว่านี้คุณแม่จะมีอะไรที่จะบอกกับช่างศักดิ์คิ้วรุ่นต่อๆไปไหมคะก็คือบอกไว้เลยค่ะอย่าอยู่ในกะลาใบเดิมคุณออกควรออกจากกะลาใบเก่าแล้วไปหาใบใหม่อยู่ที่ใหญ่กว่าเดิมและเปิดกว้างกว่าเดิมเพื่อหาทัศนคติใหม่ๆที่อยู่ในเชิงบวกใช่ค่ะเราควรคิดบวกเนาะแล้วก็จะบอกเลยว่าโลกใหม่ตัวนี้ก้าวมาเราจะเห็นว่าวัฒนการของโลกโซเชียลจะเป็นโลกขององค์การสักคิ้วตามเรามองว่ามีศักยภาพมากเพราะตราบใดที่ผู้หญิงเรายังรักสูงใช่ค่ะตอนนี้ที่ถามเป็นผู้ชายด้วยอะไรนะคะผู้ชายจะสักคิ้วผู้ชายสักคิ้วเยอะมากค่ะตราบใดถ้าผู้ชายยังดูแลตัวเองถ้าผู้หญิงไม่ลุกมาดูแลตัวเองแล้วผู้ชายจะดูดีกว่านะคะต่อไปจะหาสามียากค่ะบอกเลยค่ะขอบคุณอาจารย์มากนะคะเดี๋ยวเราจะมาสองคนต่อไปอาจารย์คือนี่วิ่งสวยๆเก๊กสวยโชว์คิ้วกันหน่อยค่ะแล้วก็มีอีกท่านนึงนะคะบอกเลยว่าแมวเหมียวกำลังยืนงงอยู่ในโดมคิ้วสวยเพราะว่าแมวเหมียวไม่ได้สักคิ้วก็มาสัมภาษณ์ท่านนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หนุ่มนะคะคนร้านสักคิ้วเนี่ยหนุ่มที่อยู่ที่บุรีรัมย์ค่ะอาจารย์หนุ่มคะเป็นยังไงบ้างคะกับงานวันนี้อาจารย์หนุ่มมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะงานวันนี้ยิ่งใหญ่อลังการมากก็ประทับใจมากแล้วก็เป็นงานที่สร้างช่างที่เป็นช่างมือทองรุ่นใหม่ๆได้แบบมีประสิทธิภาพมากค่ะคุณแม่อาจารย์คะถ้าเกิดพี่เหนียวอยากทราบว่าสำหรับผู้หญิงที่ยังไม่ได้สักคิ้วอย่างพี่เหนียวเนี่ยกับคนที่สักคิ้วแล้วมันมีความแตกต่างยังไงคะแตกต่างกันมากเลยค่ะเนี่ยสมมติว่าเราไปปาร์ตี้กันกับเพื่อนแล้วเมาตื่นขึ้นมาพวกที่ไม่ได้สักคิ้วคิ้วจะหายหน้าสองแล้วก็จะตกใจตัวเองนะคะแล้วก็มีสักคิ้วสักตาสักขาปากแล้วตื่นขึ้นมา
เนี่ยสิ่งใดที่อาจารย์หนูเข้ามาเกิดว้าวประทับใจใช่ไหมค่ะต้องบอกเลยว่าอย่างแรกเลยพอเจอที่แล้วแล้วก็แสงสีเสียงในงานนี่คือแบบว้าวเลยคิดว่างานต่างชาตินะคะเพราะว่าเป็นงานที่คุณสร้างมากมากนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นต่างชาติที่ทำแต่ครั้งนี้ที่ไทยมีแล้วโดยที่ผู้จัดเป็นคนไทยแท้ๆนะคะผู้จัดที่แบบบ้านเราเองแต่ว่าจัดงานนี้ยิ่งใหญ่แล้วพี่เหมียวก็คิดว่าคุณจะต่อไปแล้วอย่างที่สัมภาษณ์ในหลังคุณถามมาคุณจะบอกว่าคุณต่อไปมันจะอลังการมากอลังการมากที่ทุกปีค่ะพี่เหมียวต้องรอชมค่ะสักอินเนอร์สำคัญมากนะคะจมูกปากปากสำคัญไหมการสักปากก็สำคัญเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นคิ้วบางคนน่ะสวยมากเลยแต่หนูเฮงยังไม่ได้สามารถที่จะต้องปรับดูว่าสีคิ้วมงคลกับหน้าเราหรือเปล่าเช่นสีดำเกินไปน้ำตาลเข้มน้ำตาลกลางน้ำตาลอ่อนนะคะมันก็เลยมีในเรื่องของการคิดโปรดักต์แบรนด์ในการแก้สีคิ้วลบคิ้วหรือรื้อคิ้วเก่าออกเพื่อปรับคิ้วหนูเฮงใหม่นะคะด้วยเซรั่มลบคิ้วอาจารย์ทำได้ทั้งหมดอาจารย์ทำได้ทั้งหมดค่ะไม่ว่าคนจะสักคิ้วมันหนาเป็นปิงใช่ค่ะข้างนึงกระโดดข้างข้างอาจารย์ทำได้หมดคิ้วกระโดดไม่เท่ากันด้วยเออหรอคิ้ว2หางก็มา4หางก็มานะคะหรือ4คิ้วก็มีค่ะค่ะค่ะปัญหาเหล่านี้บางทีเราเห็นเขาอ่ะเราก็รู้สึกเราสงสารเขานะบางคนน่ะมีต้นทุนสูงมากแต่เข้าร้านผิดหรือดูรีวิวเยอะภาพ before after มันหลอกกันหรือบางทีร้านบางที่นะคะอาจจะเป็นภาพรีวิวที่ดูแล้วอู้สวยมากแต่พอเวลาทำแล้วเอ๊ะทำไมฉันเป็นแบบนี้ซึ่งคิ้วของแต่ละบุคคลจะไม่เหมือนกันเขาก็เลยจะเข้าใจว่าทำไมฉันคิ้วฉันไม่สวยเหมือนคิ้วในรูปก็คิ้วคุณหน้าคุณก็จะคนละแบบปัญหายังไม่ทันฟังอะไรก็หาร้านแก้แล้วพอไปแก้ปั๊บได้สองหางมาพอสองหางมาเอ๊ะทำไมชีวิตฉันแย่จังเลยสองหางสองช่างสองหางช่างก็สามหางสามใช่ค่ะถ้าสี่ช่างก็ไม่ต้องทำแล้วไม่ต้องทำแล้วแต่จะบอกว่าถ้ามาในกลุ่มของ
อาจารย์เราทั้งหลายนี่ก็คือจะมีหลายๆอาจารย์ที่เราสัมภาษณ์มาเนี่ยบอกว่าของเราเนี่ยตรงจุดมากตรงจุดค่ะแล้วก็ตอบโจทย์ด้วยตรงจุดตอบโจทย์นะคะหางขึ้นหางลงจะเป็น4หาง3หางรับรองได้ว่าถ้ามาที่อาจารย์นี่ก็ตอบโจทย์เหมือนกันใช่ค่ะเราจะรวบมัดไว้เหลือหางเดียวค่ะเพราะฉะนั้นพี่เหนียวอยากถามว่าแล้วงานเนี้ยตอบโจทย์มั้ยตอบโจทย์มากค่ะเพราะว่างานเนี้ยเราเป็นนักรบคนเดียวนอกนั้นเขาเป็นช่างคิ้วหมดเลยใช่ไหมคะพอเวลาเขาพรีเซนต์สเตชันเขาก็จะสักของเราไปถึงลบแล้วก็จะบอกว่าตัวแม่เขาสักคิ้วถ้าสักพลาดหรือว่าลงแข่งแล้วพลาดลบเข้าค่ะเพราะฉะนั้นงานลบคิ้วรายได้ดีมากแล้วก็ตลอดชีพยั่งยืนด้วยถ้างั้นเดี๋ยวพี่เหมียวต้องกลับไปซื้อลิขิตเปเปอร์อันนั้นพี่เหมียวจะแย่นะคะใช่ไหมคะคิ้วมันเป็นความตื่นเต้นของพี่เหมียวมากเออแปลกเนาะเขามีงานสักมีอาจารย์สักแต่วันนี้มีอาจารย์ลบด้วยอาจารย์ลบอาจารย์ลบมาลบแต่ลบแบบบวกไม่ใช่ลบแบบลบใช่ค่ะแล้วก็ยังแล้วพี่เหมียวทราบไหมว่าของย่าเนี่ยนอกจากที่จะเป็นตัวรีมูเวอร์ลบแล้วยังสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาสำหรับคนทรงคิ้วสวยมากแต่คิ้วเข้มไปอ่ะแต่ฉันไม่อยากลบอ่ะฉันไม่อยากรอนานฉันไม่อยากแก้คิ้วใหม่ก็เอาครีมลบไปสิคะทาสีทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จางเขาทาสีให้มันจางโอเคเป็นครีมทาบอกเลยว่าแมวเหมียวมาวันนี้แมวเหมียวคุ้มมากคุ้มสุดคุ้มเลยต้องขอขอบคุณอาจารย์เบกกี้มากจัดทั้งสายสักและสายลบโอ้โหสุดยอดอาจารย์เบกกี้จริงๆและที่สำคัญสุดอาจารย์เจอาจารย์เจก็แบบสุดยอดมากจริงเป็นผู้ติดต่อให้พวกเรามาทำสื่อแล้วก็ขอบคุณมากๆอาจารย์ขายังมีอีกท่านหนึ่งที่ยังรออยู่ได้ค่ะเค้กสวยกันหน่อยค่ะเพื่อที่รออาจารย์ท่านต่อไปค่ะตอนนี้6ท่านผ่านไปท่านที่7ผ่านมาท่านที่7ต้องมีของเด็ดๆแน่นะคะมาพบกับคนสุดท้ายแนะนำตัวได้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออาจารย์แพทนะคะ เปิดร้านอยู่ที่ประเทศมาเลเซียกรุงกัวลาลัมเปอร์ค่ะนี่ไงจุดเด็ดอยู่ที่ตรงนี้เองเราไม่ได้มีแค่ในประเทศเรามีต่างประเทศด้วยใช่ที่ไหนนะคะกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียค่ะแล้วใครสั่งคนไทยหรือว่าคนมาเลเซียส่วนมากก็ลูกค้าแพทก็คนไทยก็จะเยอะแต่ก็จะมีคนจีนมาเลย์คนอินเดียมาเลย์แต่ว่าคนมาเลเซียจริงๆเนี่ยเขาจะไม่สักคิ้วเพราะมันผิดหลักศาสนาหมายถึงว่าคนมุสลิมอะค่ะเพราะว่าประเทศมาเลเซียจะมี3สัญชาติก็จะมีจีนมาเลเซียอินเดียมาเลเซียแล้วก็มาลายูก็คือมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามถ้าหากว่าน้องแพทไปเปิดที่นู่นได้นั่นหมายความว่าคนไทยต้องเยอะเยอะมากค่ะถ้าคนไทยเยอะมากนี่ก็ทำธุรกิจสักคิ้วได้สบายเลยใช่ค่ะแล้วผลการตอบรับเป็นยังไงบ้างคะดีมากค่ะดีมากไม่เคยแผ่วจริงเหรอคะใช่ค่ะโอ้โหนี่น่าอิจฉาไม่เคยแล้วที่น่าสำคัญที่สุดที่สำคัญที่สุดและที่น่าอิจฉามากไปกว่านี้ก็คือที่เนี่ยเรามารวมตัวกันในหนึ่งเดียวในงานสักคิ้วที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใช่ของอาจารย์เบกกี้ใช่เลยบินมาเลยโดยตรงเลยขับรถมาเลยค่ะขับรถมาเพราะว่าบินมาเดี๋ยวจะไม่มีรถใช้ก็เลยขับจากกัวลาลัมเปอร์มากรุงเทพแล้วก็กรุงเทพมาหัวหินแสดงว่างานนี้สำคัญและยิ่งใหญ่ใจเต็มร้อยมากค่ะแล้วพอมาถึงแล้วว้าวไหมดีสุดทุกงานที่แม่เป็กจัดไม่เสียใจเลยที่ไม่เคยเสียใจไม่เคยแล้วคิดว่างานนี้จะตอบโจทย์อะไรกลับไปถึงการต่อยอดที่ประเทศมาเลเซียได้บ้างงานนี้ตอบโจทย์มากค่ะอาจารย์เป็กกี้ได้เชิญเกรซมาแบบว่าโชว์เทคนิคเยอะมากๆเทคนิคใหม่ๆแบบสุดอะถ้าเราไปเรียนเองเนี่ยต้องเสียตังค์เยอะมากค่ะแค่จะเป็นแค่เวิร์กช็อปก็ต้องเสียเงินแล้วอันนี้คือฟรีก็คือได้แข่งด้วยที่พักฟรีอาหารฟรีแถมดีทุกอย่างมินิคอนเสิร์ตทุกอย่างกิจกรรมคือเลิศมากจริงแค่ค่าจออย่างเดียวก็ล้านใช่ไหมคะสุดสุดปังแล้วอยากจะทราบว่าดูที่นู่นน่ะเราได้สักลูกค้าสักคิ้วลูกค้าอย่างเดียวหรือว่าได้สอนด้วยคะสอนด้วยค่ะอ๋อรับสอนด้วยที่ร้านมีบริการหลายอย่างอ๋อค่ะแล้วอย่างนี้ก็สมบูรณ์แบบของการที่เราได้อยู่ในกลุ่มของอาจารย์เบกกี้ดีมากค่ะบอกเลยว่าไม่เสียใจเลยไม่เคยเสียใจในกลุ่มของอาจารย์เบกกี้ใช่ค่ะแล้วมีอะไรอยากจะเชิญชวนกับสายสักคิ้วรุ่นใหม่ๆบ้างคะอยากจะเชิญชวนน้องๆพี่ๆนะคะเพื่อนๆที่เป็นช่างสักคิ้วรุ่นใหม่ๆค่ะเปิดโอกาสให้ตัวเองเปิดใจค่ะมาลงงานแข่งไม่ว่าจะมีงานไหนค่ะลองไปลงเพื่อพัฒนาฝีมือตัวเองเดี๋ยวนี้อาจารย์ทุกท่านจะมีเปิดเทรนให้แค่เทรนถึงเราจะไม่ได้รางวัลก็คุ้มมากๆแล้วเพราะเราจะได้เทคนิคเอาปรับไปใช้ในงานของตัวเองได้มันดีมากๆแล้วก็ได้คอนเน็กชันที่ดี
ใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นน้องแพทพี่เหมียวคิดว่ามางานนี้ยังไงก็คุ้มสุดคุ้มใช่มากๆขอขอบคุณอาจารย์อาจารย์แพทแล้วก็อาจารย์เจแล้วก็อาจารย์เป๊กกี้นะคะที่จัดงานนี้ได้อลังปังปิ๊งเย่มากบอกเลยว่านักข่าวอย่างพี่เหมียวเห็นแล้วยังตาโตทึ่งเลยว่าโอ้โหนี่หรือผลงานและฝีมือของการจัดอีเวนต์และมีความจริงใจมีความอบอ้อมอารีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประสานให้เราได้มาเจอกันยังไงก็ขอฝากติดตามด้วยนะคะอาจารย์เป๊กกี้แล้วก็อาจารย์เจและพวกเรานะคะกุมศักดิ์คิ้วค่ะค่ะบายบายค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับอาจารย์เจนะคะเป็นอาจารย์ที่น่ารักสวยแล้วก็ใจดีโดยเฉพาะโฟกัสไปที่คิ้วนะคะเพราะได้ข่าวว่าอาจารย์เจคนนี้นะคะสักคิ้วให้กับคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วไม่ใช่หมายความว่าเขาถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วสักนะคะหมายความว่าสักแล้วกลับไปถูกรางวัลที่หนึ่งมาพบกับเธอได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่เหมียวจันจีค่ะอยู่ฉะเชิงเซานะคะฉะเชิงเซาอาจารย์ลองเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเรื่องคนถูกรางวัลที่หนึ่งเป็นยังไงคะอ๋อส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาสักคิ้วโง่เฮงกับเราค่ะก็หลายคนก็ปากต่อปากสักไว้แล้วเขาปังอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนคนถูกรางวัลที่หนึ่งหลายคนอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกคนจะเกี่ยวกับเรื่องโง่เฮงใช่โง่เฮงบนใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าโง่เฮงบนใบหน้าแล้วอย่างก็เขาเรียกว่าถูกชะตากันใช่เรียกว่าเสริมคุณบารมีกันใช่ค่ะเป็นคิ้วเสริมโง่เฮงต้องไปสักแล้วล่ะค่ะจัดไปค่ะพี่เมียยินดีค่ะอาจารย์คะแล้วอาจารย์มีความรู้สึกยังไงคะกับงานนี้บอกได้คำเดียวว่างานนี้เป็นงานที่ใหญ่แล้วก็อลังการถ้ามีงานแข่งสักคิ้วที่ไหนบอกได้คำเดียวว่าเป็กกี้จัดใหญ่มากใช่ต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็กกี้นะใช่ค่ะแล้วก็อาจารย์เจด้วยที่เป็นนั่งใจเดียวกันซึ่งประสานงานทุกอย่างให้งานนี้เกิดขึ้นได้อย่างอลังการไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนหรือว่าจะเป็นพี่ๆน้องๆที่มาสมัครใช่ใช่ค่ะขอขอบคุณอาจารย์เจมากนะคะขอบคุณพี่เหมียวค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแมวเหมียวเที่ยวเพชรนะคะมากับช่องบันเทิงทีวีแล้วก็ช่องทบ5แล้วก็หลายๆช่องของเรานะคะวันนี้เรามาพบกับผู้จัดนะคะงานสักคิ้วกับประเทศนะคะแนะนำตัวได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เบกกี้นะคะวันนี้ก็เป็นในฐานะของผู้จัดงาน Mastercard Thailand และสยามค่ะซึ่งจัดเป็นครั้งที่3แล้วค่ะแล้วอาจารย์คะในการจัดงานของเราครั้งนี้ใครเป็นผู้ก่อตั้งทั้งหมดคะค่ะผู้ก่อตั้งก็คือตัวของอาจารย์เบกกี้เองนะคะแล้วก็ร่วมมือกันกับอาจารย์ทุกท่านนะคะในวงการสักคิ้วเราได้ปรึกษาหารือกันนะคะว่าเราจะจัดกิจกรรมดีๆขึ้นมาทักกิจกรรมหนึ่งซึ่งจะรวมอรรถรสทุกรูปแบบทั้งความสนุกสนานทั้งการแข่งขันทั้งความรู้เพื่อเป็นการยกระดับแล้วก็พัฒนาศักยภาพของช่างสักคิ้วประเทศไทยค่ะอ๋อแล้วอยากทราบว่าเราจัดกันมากี่ปีแล้วคะงานครั้งนี้นะคะเราจัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วนะคะโอ้ค่ะครั้งที่3แล้วการตอบรับเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์การตอบเราจัดขึ้นในปีแรกนะคะมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน180ท่านปีที่2มีผู้ร่วมเข้าแข่งขันทั้งหมด250ท่านและปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด300ท่านค่ะโอ้โหนี่ถือว่าการพัฒนาการดีๆขึ้นตามลำดับทุกปีเลยเนาะใช่ครับแล้วอาจารย์คาดหวังว่าปีหน้าเราจะมีการจัดอย่างนี้เกิดขึ้นอีกไหมคะงานนี้นะคะได้รับสมญานามว่าเป็นงานประจำปีช่างสักคิ้วไทยค่ะเราก็เลยอยากจัดขึ้นเพื่อเป็นธรรมเนียมแล้วก็เป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อไปค่ะค่ะแล้วเราจะมีอะไรบอกกับแฟนคลับในการสักคิ้วหรือว่าอาจารย์สักคิ้วทุกท่านหรือว่าช่างสักคิ้วทุกท่านในปีต่อๆไปในการที่จะมาสมัครประกวดแข่งขันค่ะค่ะสำหรับสิ่งที่อยากจะฝากนะคะให้กับพี่น้องวงการช่างสักคิ้วนะคะก็อยากจะฝากงานดีๆแบบนี้นะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องช่างสักคิ้วทุกท่านนะคะเพราะว่างานดีๆแบบนี้จัดขึ้นมาปีละ1ครั้งเท่านั้นเป็นการพัฒนาศักยภาพแล้วก็ยกระดับวงการช่างสักคิ้วของเมืองไทยค่ะค่ะก็เมลเหมียวคิดว่างานนี้อลังการมากแล้วจะบอกเลยว่าถ้าหากว่าอาจารย์มาแล้วก็ต้องยิ่งใหญ่จริงๆสมชื่อกับอาจารย์จริงๆอาจารย์บอกชื่อเรียงเสียงนามอีกครั้งค่ะค่ะอาจารย์แป๊กกี้นะคะ
จากจังหวัดนครสวรรค์ค่ะสโลแกนของเรานะคะก็คือขาดทุนไม่ว่าเสียหน้าไม่ยอมค่ะแล้วก็ขอให้รู้ว่าในปีต่อไปของเราไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศเราก็ยินดีต้อนรับให้มาแข่งขันใช่ค่ะซึ่งปีนี้มีประเทศเวียดนามประเทศอังกฤษแล้วก็ประเทศกัมพูชาเข้าร่วมการแข่งขันด้วยค่ะก็ฝากไปด้วยนะคะถ้าหากว่ามีการแข่งขันเมื่อไรก็ติดตามพวกเราในทางบันเทิงทีวีมหานครข่าวหรือททบ5เราจะจัดเสิร์ฟถึงที่นะคะฝากติดตามด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ